สดีครับผมนายธีรัตน์สงแสงผมนายจิรัตน์รัตนเกรียงไกรศึกษาอยู่แผนกเครื่องมือวัดและควบคุมวิทยาลัยเทคนิคระยองวันนี้กลุ่มของผมจะมาทำการคาลิเบตคอนโทรลวาล์วครับเรามารู้จักเกี่ยวกับคอนโทรลวาล์วนะครับอันดับที่1ครับเรามาเริ่มรู้จักการนำไปใช้ของคอนโทรลวาล์วก่อนนะครับคอนโทรลวาล์วนะครับอันดับแรกนะครับ1คือลดความดันของไหลนะครับ2ครับปิดกั้นการไหลครับ3ควบคุมการไหลนะครับหลังจากนั้นครับเรามารู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักๆของคอนโทรลวาล์วนะครับส่วนนี้เรียกว่าตัวขับเคลื่อนนะครับส่วนนี้เรียกว่าตัวบอนเน็ตนะครับส่วนนี้เรียกว่าตัวเรือนนะครับครับวาล์วชนิดนี้นะครับเป็นวาล์วแบบปกติปิดนะครับจะเห็นได้ชัด นะครับแรงจ่ายนะครับจะเข้าจากด้านใต้วาล์วนะครับของไดแฟมนะครับเข้าเพื่อเอาแรงลมครับชนะแรงสปริงที่อยู่ข้างในนะครับโดยสังเกตครับจากปลั๊กวาล์วนะครับปลั๊กวาล์วนี้ครับจะอยู่ที่ 0% นะครับปลั๊กวาล์วจะปิดสนิทนะครับครับเราจะเริ่มการคาลิเบตคอนโทรลวาล์วนะครับคอนโทรลวาล์วชนิดนี้ครับเป็นคอนโทรลวาล์วแบบปกติปิดนะครับสัมพายอยู่ที่ 1.4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับการปรับสัมพายเข้ามานะครับอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าเรกูเลเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์การจ่ายสัญญาณให้กับคอนโทรลวาล์วนะครับเรียกว่าโปรวิชเนอร์นะครับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทูพีเมติกนะครับครับเรามารู้จักอุปกรณ์การคาลิเบตของคอนโทรลวาล์วก่อนนะครับ1ครับสายส่งสัญญาณนะครับ2ครับไขควงครับ3ครับโยโกกาวา DC Voltage Current Source นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเรามาเริ่มการต่อวงจรนะครับในการคาลิเบตนะครับโดยจากสายลบก่อนนะครับขั้วลบนะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับขั้วบวกครับอยู่ข้างบนนะครับครับวงจรเรามีเพียงแค่นี้นะครับ